เราก็ได้รับเกียรติจากท่านการแบ่งมอบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติพ.ศ. 2556ในยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงในมิติวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจัดความขัดแย้งสันติวิธีในขัดแย้งในสันติวิธีและกระบวนการยุติธรรมชุมชนทั้งในและนอกสถาบันการศึกษารวมทั้งระดับชุมชนและท้องถิ่นซึ่งยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินงานดังกล่าวมีความเชื่อมโยง2559ถึง2560ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่1สร้างการยอมรับความเห็นต่างอย่างสร้างสรรค์รู้หน้าที่แก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีและมอบการส่งเสริมปลอมรองสมรรถฉันท์และกระบวนการเรียนรู้ปลอมรองสมรรถฉันท์และเพื่อสร้างความระหว่างที่23ถึง24มีนาคมคนกิจกรรมงานโฆษณาจังหวัดท่านผู้ดีท่านผู้นำชุมชนและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมความยินดีเป็นอย่างยิ่งเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสมาร่วมในโครงการส่งเสริมการปกครองสมานฉันท์และกระบวนการเรียนรู้โดยสันติวิธีก็เป็นมาตั้งแต่โบราณแต่ก็รู้สึกว่าเป็นคนเดียวกันไทยมอญไทยกะเหรี่ยงรู้สึกเป็นคนกลุ่มเดียวกันซึ่งใช้ภาษาหลักแสนทั้งหลายเนี่ยมาจากภาษาที่ผสมกับภาษาเกณฑ์ของประเทศไทยมาจากภาษาเกณฑ์ของภาษาของคนไทยคนไทยหรือคนในพื้นที่บ้านส่วนจะมาถ้า